ได้เวลาเคลียร์5ข้อสงสัยเกี่ยวกับ 5G เพื่อพาคนไทยเข้าสู่ยุค True 5G แบบเต็มตัว 5G มีความเร็วสุดๆอยู่ที่ 10-20 กิกะบิตเปอร์เซกเลยนะคะทำให้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ยักษ์อย่างหนัง 4K หรือ 8K ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็ถ้ามือถือของเรารองรับ 5G อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เพราะประเทศไทยใช้ 5G อย่างไวไม่แพ้ชาติใดในโลกก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะคะอันนี้ไม่จริงเลยนะคะเพราะตอนนี้มือถือ 5G ราคาไม่แพงแล้วค่ะราคาหลักพันก็มีแถมตอนนี้ True เขาก็มีโปรมือถือ 5G ราคาดีมากๆให้เลือกอีกเพียบใช่แล้วค่ะที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนซิมก็เพราะว่าซิม 3G 4G รุ่นใหม่ๆที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในตอนนี้มักจะรองรับ 5G อยู่แล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นซิมที่เก่ามากๆก็อาจจะไม่รองรับ 5G ก็ได้จะเสียเงินทั้งทีก็ต้องให้คุ้มใช่ไหมคะจ่ายเงินเท่ากันก็ใช้แพ็กเกจ 5G ไปเลยดีกว่าคุ้มกว่าแน่นอนค่ะซึ่งแพ็กเกจ True 5G ก็มีราคาตั้งแต่699บาทใช้เน็ต 5G เต็มสปีดได้ถึง50กิกะไบต์ยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าค่ะ